หนทางสู่ความสำเร็จคือการนำเอาคำแนะนำที่ท่านมอบให้ผู้อื่นมาใช้กับตัวท่านเองท่านที่ไม่สนใจกับกฎวินัยย่อมดูหมิ่นตนเองแต่บุคคลที่รับฟังคำตักเตือนก็จะได้รับความเข้าใจสุภาษิต 15:32 น.พระเจ้าอวยพรอาเมน